ลิตี้สุขภาพดีเข้าเส้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการของเราเวลาดีๆ10โมงเช้าแบบนี้กับรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะพี่นกขาจ๋ามีเรื่องที่อึดอัดใจมากอยากจะถามพี่นกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆจะถามมาเยอะมากแล้วตัวจ๋าเองเนี่ยก็เคยเป็นค่ะเป็นเรื่องที่แก้ไม่หายสักทีนะคะเรื่องของสิวค่ะอ๋อเรื่องของสิวถ้าอย่างนั้นดีเลยเพราะวันนี้ค่ะในช่วง Healthy Recheckมีในเรื่องของความสัมพันธ์กับสิวสภาพผิวของเรากับอวัยวะต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือติดตามชมให้ได้นะคะในช่วง Healthy Recheck ค่ะช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์เรื่องของปัญหาสภาพผิวหน้าเนี่ยค่ะมีความรู้นะคะที่มีกันมานานนับหลายพันปีละของชาวจีนสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า Face Mapping คือเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพผิวเนี่ยกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราซึ่งแบ่งได้เป็น9โซนได้กันโซนแรกที่เราควรตรวจตาก็คือถ้าเรามีปัญหาสิวนะคะหรือว่าความแห้งกร้านบริเวณโซนแรกคือโซนหน้าผากเนี่ยก็แสดงว่าระบบการย่อยอาหารหรือกระเพาะปัสสาวะของเรากำลังมีปัญหาวิธีแก้ก็คือดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะเพื่อขจัดสารพิษออกไปออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์โซนถัดมานะคะคือคิ้วค่ะคือถ้าเรามีปัญหาแบบว่าสิวแถวๆนี้ให้สงสัยไว้เลยว่าตับของเราอาจจะกำลังมีปัญหาอยู่พวกสิวผดอะไรพวกนี้หรือเราดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือเปล่ามันก็จะมาเป็นผดแบบขึ้นแถวนี้เลยอะค่ะบริเวณเหนือคิ้วจ๋าเคยเป็นค่ะไม่ได้เป็นบริเวณรอบคิ้วนะคะเป็นในคิ้วเลยเป็นในคิ้วเลยเป็นในคิ้วเลยค่ะแล้วก็เป็นแบบเขียนคิ้วก็เอ๊ะอะไรแข็งๆเขาสกิดโอ้โหเป็นหัวสิวออกมาเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องของตับนะคะค่ะเรื่องของตับค่ะโซนที่3บริเวณใบหูค่ะซึ่งแปลกมากถ้าหูแดงร้อนแล้วมีสิวขึ้นเนี่ยแสดงว่าไตทำงานหนักแล้วล่ะแต่ก็ต้องสังเกตตัวเองอีกเลยว่าดื่มแอลกอฮอล์มากไปเปล่าหรือว่าไตทำงานหนักมากไปไหมก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการตรงนี้ไปได้ทีนี้มาโซนที่4เลยถ้ามีสิวขึ้นบริเวณโซนแก้มเนี่ยก็ให้สงสัยได้เลยว่าปอดกำลังมีปัญหาหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยสูบบุหรี่อยู่เป็นประจำแล้วมันจะขึ้นร่วมอย่างนี้ด้วยสิวเนี่ยนอกจากเป็นสิวแล้วเส้นเลือดฝอยแตกเพราะว่าอะไรการไหลเวียนโลหิตไม่ดีเพราะว่าปอดไม่แข็งแรงเนี่ยอันนี้ก็ถ้าลดละเลิกการสูบบุหรี่ได้จะดีมากเลยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการสิวที่เห่อบริเวณแก้มนี้ได้โอ้โหอันนี้แก้มเนี่ยเป็นคนเป็นกันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยต้องคิดนิดนึงแล้วบางทีต้องเช็คสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะคะมาถึงของเจ้าตาบ้างค่ะสิวบริเวณนี้เนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตาไม่เคยเป็นแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีในตำราจีนนะคะนั่นคือบริเวณรอบดวงตาค่ะโอ้ยงงเลยนะสิวรอบดวงตาจะเป็นสิวที่ยังไงเป็นได้ค่ะรอบดวงตาก็จะเป็นพวกสิวหินเวลาที่เราเป็นสิวบริเวณนี้เนี่ยก็ต้องสังเกตว่าไตของเราผิดปกติหรือเปล่า อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากเลยค่ะพี่นกเรื่องของรอยคันใต้ตาเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่เรามีระบบขับถ่ายที่ไม่ปกตินะไม่เป็นเวลาแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นรอยคล้ำซึ่งเห็นได้ชัดถ้าเพื่อนทักว่าเธอเป็นหมีแพนด้าเนี่ยก็รู้เลยว่าต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะทีนี้มาในโซนถัดไปนะคะที่หนูก็จะเป็นบริเวณรอยต่อค่ะระหว่างจมูกกับปากคือแถวๆหนวดตรงนี้ค่ะอย่าคิดว่าเอ๊ะรอบปากอย่างเดียวจะเป็นเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ไม่ใช่นะคะตรงบริเวณช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดันค่ะความดันโลหิตแสดงว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบางคนความดันต่ำบางคนความดันสูงนะคะสิวที่ที่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสิวที่อุดตันซะส่วนใหญ่แล้วก็มีอาการบวมแดงร่วมด้วยบางทีเนี่ยเป็นเหมือนสิวหัวช้างที่ไม่มีหัวมันเป็นไตอยู่ข้างในบริเวณร่องจมูกตรงนี้ค่ะดื่มน้ำให้มากๆค่ะจะช่วยได้เพราะว่าการดื่มน้ำให้มากๆเนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่าไปบาลานซ์นะคะสร้างความสมดุลให้กับระบบความดันเลือดของเราค่ะโซนถัดมานะคะก็คือโซนกรามค่ะพี่น้องตรงนี้เนี่ยจ๋าเคยเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าคนที่เป็นสิวเกี่ยวกับเรื่องของรอบเดือนเนี่ยจะต้องขึ้นบริเวณรอบปากเท่านั้นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ค่ะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนสิวจะขึ้นบริเวณกรามค่ะซึ่งก็ผู้หญิงที่มีรอบเดือนเนี่ยก็จะพบสิวบริเวณนี้บ่อยกว่าคนผู้หญิงช่วงอื่นๆค่ะ
ีนี้ลามมาถึงตรงนี้แล้วค่ะพี่นกเคยเป็นสิวบริเวณคางไหมคะโอ้ยมันเจ็บมากเลยแล้วมันก็น่ารำคาญที่สุดเลยสิวบริเวณนี้นะคะเป็นผลมาจากความผิดปกติของลำไส้เล็กค่ะซึ่งก็เกี่ยวกับระบบของการย่อยอาหารอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเราทานอาหารรสจัดมากๆหรือไม่ก็ระบบย่อยอาหารเรากำลังมีปัญหาทำให้ย่อยอาหารยากพอเราย่อยไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นพวกสิวแบบบวมแดงสิวอุดตันสิวขดสิวอะไรตรงนี้บริเวณช่วงคางตรงนี้ค่ะก็จะเยอะมากพิเศษในส่วนสุดท้ายนะคะของทั้ง9ส่วนทั้งหมดก็คือบริเวณลำคอและหน้าอกช่วงนี้แหละโอ้ตรงนี้เป็นกดสิวเจ็บมากเลยนะเพราะมันไม่มีกระดูกมันกดลงไปแล้วแบบอุ้ยจะเคยเห็นนะที่เจ็บปวดอ่ะบางอันกดไม่ได้ด้วยไม่ได้นะตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะแดงๆเป็นแบบเม็ดๆเม็ดอุดตันเนี่ยจะเยอะมากเลยค่ะตรงนี้อย่าคิดว่าเป็นเพราะอากาศร้อนอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าทางเดินอาหารเรากำลังมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะหลายอย่างมากเลยที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะค่ะรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดอะไรก็ไม่ใช่ละอาหารที่ไม่สะอาดก็ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างเช่นพวกของหมักดองต่างๆนะคะโหได้ทราบทั้ง9โซนนะคะว่าสภาพผิวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันกับอวัยวะอย่างไรบ้างนกขอแนะนำโดยรวมเลยว่าให้ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะพักผ่อนให้ดีออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นเจ้าของผิวพรรณที่สวยงามแล้วข้อมูลในวันนี้นกและจ๋าเช็คแล้วแชร์ได้เลยช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยในช่วง Anti Aging วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับนายแพทย์เฉวงศักดิ์ดิษฐาพรค่ะท่านเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้เรามาคุยกันถึงประเด็นสำคัญเลยนะคะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดแล้วมันสำคัญยังไงครับที่เราทราบกันอยู่นะครับหลอดเลือดก็คือเป็นอวัยวะนะครับหรือระบบซึ่งส่งนะครับอาหารออกซิเจนนะครับกับของเสียต่างๆนะครับเพื่อทำให้เกิดเซลล์หรืออวัยวะต่างๆในร่างกายนะมีคุณภาพและมีหน้าที่ที่สมบูรณ์ถ้าเราแบ่งนะครับหลอดเลือดนะครับออกเป็นโรคหลอดเลือดออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยก็คือหลอดเลือดเล็กๆนะครับปลายหลอดเลือดนะครับที่เรารู้จักกันอยู่ทั่วๆไปก็ได้แก่พวกโรคซึ่งเกิดจากพวกเบาหวานนะครับเบาหวานต่างๆพวกนี้ก็จะทำให้ปลายหลอดเลือดเล็กๆต่างๆนั้นเกิดการอุดตันขึ้นนะครับมันก็เป็นเลือดข้นนะครับไปกลังอยู่บริเวณปลายของหลอดเลือดสิ่งที่ตามมาก็คือเช่นเราเห็นในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนี่แหละก็คือปลายประสาทเสื่อมนะครับชานะครับจอประสาทตาเสื่อมนะครับปลายที่เป็นที่ตาไตเสื่อมนะครับเป็นโรคไตต่างๆนะครับในขณะเดียวกันก็คือเวลาที่ปลายเล็กๆนั้นนะครับมีคุณภาพที่เสียลงสิ่งที่ตามมาก็คือการบีบตัวหรืออะไรต่างๆของหลอดเลือดนั้นก็จะเสียไปด้วยก็ทำให้เกิดอาการหลอดเลือดนะครับมีลักษณะของความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับส่วนอีกหลอดเลือดลักษณะนึงก็คือหลอดเลือดใหญ่ๆนะครับหลอดเลือดใหญ่ๆก็คือหลอดเลือดซึ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับตามอวัยวะต่างๆนะครับสิ่งที่ปกติที่เราจะตรวจได้คือที่แม่ฟ้าหลวงนะก็จะมีเครื่องนะครับตรวจดูการไหลเวียนนะลักษณะการไหลเวียนของเลือดต่างๆพวกนั้นนะครับถ้าเราคิดภาพออกว่าหลอดเลือดคือเหมือนกับสายยางนะครับสายต่างๆเพราะนั้นนะครับเมื่อมีการอุดตันอะไรบางอย่างนะครับอุดตันบางอย่างถ้าเราเอาปลาย2ปลายนะครับมาจับกันด้วยเครื่องวัดนะครับแล้วบีบให้ความดันลงไปนะครับปกติทั่วไปถ้าปลายหนึ่งถ้ามันปกติดูมันก็จะความดันนั้นน่าเป็นคลื่นนะครับเวลาชีพจรเนี่ยมันจะเป็นคลื่นนะครับแต่ถ้ามันมีอะไรสักอย่างมันมาอุดตันอยู่นะครับมีหนาตัวขึ้นมีความปกติต่างๆเพราะนั้นคลื่นของการที่ส่งไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเครื่องนี้ก็จะจับว่าหลอดเลือดนั้นมีภาวะของความเสี่ยงนะครับของการเสื่อมของหลอดเลือดหรือมีการอุดตันเราเรียกว่าไดนามิกเทสนะครับก็คือการตรวจของการไหลเวียนของหลอดโลหิตหลอดเลือดนั้นมีความปกติยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นภาพรวมของทั้งหมดนี้ถ้าเราตรวจการไหลเวียนของโลหิตนะครับไดนามิกโฟลว์ของมันนะครับบวกกับการตรวจนะครับทางเคมีนะครับว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการเสื่อมหรืออักเสบของหลอดเลือดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรไฟล์ของไขมันนะครับหรือลักษณะของการความอักเสบของหลอดเลือดนะครับค่าการอักเสบของหลอดเลือดที่ขึ้นมาหรือฮอร์โมนที่ปกตินะครับหรือเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญของร่างกายที่ปกติก็จะบอกภาพรวมทั้งหมดว่าท่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคของหลอดเลือดหรือไม่นะครับแล้วในเรื่องของการตรวจไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจความแข็งแรงของหลอดเลือดนะคะหรือว่าลิปิดโปรไฟล์เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าคนอายุเท่าไหร่ประชากรทั่วไปอายุเท่าไหร่เลยถึงจะ
ควรตรวจได้แล้วครับถ้าพูดเป็นทั่วๆไปนะครับในอดีตเนี่ยเราก็บอกว่าสมมติเข้าสู่เลข4แล้วนะครับควรจะเริ่มดูแต่ปัจจุบันที่อยู่ในคลินิกที่เราเห็นกันอยู่นะครับ20กว่านะครับปัจจุบันนี้เราก็เห็นกันเยอะมากนะครับ20กว่านะครับเริ่มน้ำตาลในเลือดอาจจะไม่สูงแต่มีค่าออกซิเดชันของน้ำตาลในเลือดในร่างกายสูงขึ้นนะครับไขมันนะครับคอเลสเตอรอลสูงขึ้น LDL สูงขึ้นถ้าอัลตราซาวด์ไปดูที่ตับก็จะมีไขมันพอกตับนะครับคนนี้จะมีลักษณะของรูปร่างลักษณะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปก็คืออาจจะมีน้ำหนักมากนะครับรูปร่างท้วมต่างๆพวกนั้นนะครับเพราะนั้น20กว่าบางครั้งนะครับก็เริ่มดูได้แล้วนะครับว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจทั้งลิปิดโปรไฟล์แล้วก็การตรวจสภาพหลอดเลือดเนี่ยที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงมีบริการครบครันเลยแล้วก็มีคุณหมอเองให้คำปรึกษาด้วยเราเน้นเหมือนเฮลท์โคชชิ่งนะครับก็คือให้คนไข้เป็นศูนย์กลางนะครับคนไข้เราตรวจดูว่ามีปัญหาอะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือคนไข้เข้าใจและปรับตัวนะครับต่อการรักษาโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยแล้วก็โอกาสหน้านะคะต้องขอความรู้จากอาจารย์อีกขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่พี่นกได้คุยกับอาจารย์ชเวงศักดิ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจวันนี้ก็มาหาเชฟขวัญเลยล่ะเตรียมเมนูอะไรคะค่ะเป็นข้าวมันส้มตำผลไม้ค่ะโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะจะได้ทานข้าวมันส้มตำแล้วก็เป็นส้มตำผลไม้ด้วยส่วนผสมเรามีอะไรบ้างเอ่ยเริ่มจากผลไม้นะคะวันนี้เลือกใช้เป็นฝรั่งค่ะสับปะรดแล้วก็แก้วมังกรสีแดงค่ะแล้วก็มีแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะโอ้ดีจังเพราะว่าผลไม้ตรงนี้นี่วิตามินซีเยอะนะคะโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยช่วยให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงโอเคค่ะเริ่มจากแช่ข้าวก่อนนะคะค่ะวันนี้นกเลือกใช้ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาแท้นะคะที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนซึ่งช่วยให้พลังงานกับร่างกายที่สำคัญค่ะข้าวที่เราใช้วันนี้เนี่ยไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดมอดจึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าทุกเม็ดที่เราทานเนี่ยไร้มอดปลอดสารเคมีแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นำส่วนผสมของกะทิแล้วก็เกลือน้ำตาลผสมลงไปแล้วก็นำไปหุงค่ะสำหรับเมนูในวันนี้พี่นกเลือกใช้กะทิธัญพืชนะคะซึ่งทำจากน้ำมันรำข้าวอันนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ห่วงในเรื่องของไขมันในเลือดเพราะอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยลดไขมันไม่ดี LDL ได้นี่ให้เชฟขวัญเลยระหว่างรอข้าวนะคะเราก็จะมาเตรียมตำผลไม้ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะพี่นกก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะจากที่เราไปอบให้กันนะคะได้เลยค่ะนี่พร้อมละถือถาดมาเลยซึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้นะคะก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจได้ค่ะจะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดจริงๆถั่วหลายชนิดเลยมีประโยชน์กับหัวใจมากเป็นไขมันที่ดีกับหัวใจนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมานะคะค่ะแล้วก็หั่นผลไม้นะคะเริ่มจากฝรั่งค่ะมะม่วงหิมพานต์อบเสร็จแล้วค่ะเชฟสีประมาณอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะโอเคแล้วก็จากนั้นก็ทำน้ำยำค่ะค่ะได้แล้วค่ะข้าวมันมันมีความต่างจากการหุงแบบไม่ใส่น้ำซัฟฟรอนใช่แล้วก็เป็นสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองอ่อนๆค่ะแล้วก็ตักน้ำยำใส่ถ้วยนะคะค่ะรอเสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะเมนูข้าวมันส้มตำผลไม้ก็สำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะก็นี่เลยค่ะ Healthy Tasty Delivery ค่ะสำหรับในวันที่คุณผู้ชมอยากได้อะไรอุ่นๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์เพื่อรองท้องวันนี้นกมีซุปโปรตีนจากถั่วเหลืองผสมสาหร่ายกึ่งสำเร็จรูปค่ะวิธีการทำก็ง่ายนะคะเพียงแค่เราเติมน้ำร้อนลงไปนะคะในซุปสาหร่ายนี้
ซุปโปรตีนจากถั่วเหลืองผสมสาหร่ายแล้วก็ผักรวมกึ่งสำเร็จรูปแบบนี้นะคะทำง่ายมากเพียงเท่านี้คุณก็ได้ซุปร้อนๆไว้รองท้องแล้วล่ะค่ะช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีช่วง Healthy In Style วันนี้นกพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมนะคะ Cinnamon Residence ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่เรียกว่า Hip and Happening เลยอยู่ย่านวิภาวดีรังสิต42ค่ะและที่นี่เขามีร้านอาหารนะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยร้านชื่อเชอร์เอมค่ะมีอะไรอร่อยๆและดีกับสุขภาพบ้างตามนกมาเลยเชอร์เอมร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายใน Cinnamon Residence บนถนนวิภาวดี42ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องเทศชื่อเชอร์เอมที่มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการไอและทำให้ชุ่มคอภายในการตกแต่งด้วยสไตล์ที่ดูสบายตาดึงดูดความทรงจำเก่าๆด้วยการผสมผสานด้วยไม้เก่าและการเล่นลวดลายจากเหล็กอิฐมอญและต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะและขณะนี้นกก็อยู่กับคุณโต้งนะคะคุณต้องเป็นผู้จัดการที่ดูแลฝ่าย beverage แล้วก็อาหา รทุกอย่างนะคะของที่ Cinnamon Residence โหวันนี้มีเมนูพิเศษที่ขึ้นชื่อของที่นี่เตรียมเมนูอะไรไว้คะครับตัวนี้ก็จะเป็นแซลมอนจิ้มแจ่วครับผมค่ะซอสซาลซ่าจิ้มแจ่วของเราก็เป็นแซลมอนสดๆนะครับแล้วก็มีวาซาบิซอสครับผมค่ะพร้อมกับผักออร์แกนิกครับผมที่เสิร์ฟเพื่อสุขภาพด้วยครับเมนูนี้น่าทานมากๆส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหมูย่างจิ้มแจ่วแต่ที่นี่เป็นแซลมอนแล้วก็หนังปลาทอดกรอบด้วยค่ะแล้วจานนี้ล่ะคะจานนี้เป็นตัวที่ก็นิยมเช่นกันครับก็เป็นสปาเกตตี้หมึกดำซอสโหระพาครับเพิ่มเติมด้วยซีฟู้ดเข้าไปเพื่อเพิ่มวิตามินเข้าไปตรงนั้นหน่อยครับผมครับโอ้โหดีมากเลยนะคะจานนี้ก็น่าทานเลยทีเดียวแหมมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นนี้จะไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นเครื่องดื่มอะไรเอ่ยเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของเราตัวนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์ครับผมบานาน่าสมูทตี้อัลมอนด์ครับผมนมอัลมอนด์ปั่นกับกล้วยใช่ครับผมขอชิมหน่อยนะคะหอมแล้วก็มีซินนามอนเป็นเครื่องเทศผสมลงไปด้วยก็ถ้าใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาแถววิภาวดีรังสิต42นะคะที่ Cinnamon Residence อย่าลืมแวะมาค่ะที่ร้านเชเอมวันนี้ทางรายการเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะครับและที่ร้านอาหารเชเอมแห่งนี้นะคะที่ Cinnamon Residence เนี่ยนอกจากจะมีอาหารอร่อยๆเพื่อสุขภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยบัฟเฟ่เขาก็ดีนะคะทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นด้วยหากคุณผู้ชมมาพักที่โรงแรมก็สามารถมาทานได้หรือถ้าจะแวะเวียนมาทานเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็พร้อมบริการค่ะสำหรับเทคนิคความสวยวันนี้นะคะอายไลเนอร์แท่งเดียวก็สวยปังแล้วค่ะต้องตัวนี้เลยค่ะ Bio Perfect Tidy Eyeliner and Remover ค่ะด้วยนวัตกรรมที่เขียนและลบในแท่งเดียวค่ะด้านปากกานะคะจะให้เส้นไลเนอร์ที่ดำสนิทติดทนนานตลอดทั้งวันค่ะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น Remover นะคะสำหรับลบนะคะเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนสไตล์เส้นไลเนอร์หรือเวลาที่เราเขียนเลอะค่ะอย่างช่วงเช้าเราต้องการเส้นไลเนอร์แบบแนวแคทอายนะคะเราก็ลากเส้นจากหัวตาแล้วตวัดเฉียงขึ้นไปค่ะเราก็จะได้เส้นไลเนอร์แบบแนวแคทอายที่เปรี้ยวปังค่ะสำหรับสาวๆตอนเย็นต้องการเปลี่ยนลุคนะคะเบื่อแล้วสำหรับเส้นแคทอายนะคะก็จะใช้ด้านรีโมเวอร์ตัวนี้ลบเส้นแคทอายออกไปค่ะแล้วก็ลากเส้นขึ้นใหม่เป็นแนวตรงค่ะก็สวยปังไปอีกแบบค่ะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ให้กับดวงตาของคุณด้วยอายไลเนอร์แท่งเดียวค่ะเ
ีสุดขีด Ultimate Health